ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่เสริมคอนกรีตนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทุบให้แตกมันตั้งอยู่ในสถานที่เก็บที่ทันสมัยและมีการป้องกันอย่างดีเยี่ยมบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะไม่มีใครผ่านเข้าไปได้โดยไม่ถูกเจอเพราะกล้องจำนวนมากบันทึกทุกอย่างแม้ว่าจะมีคนกล้าไปที่นั่นพวกเขาจะได้เจอกับยามที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีห้องนิรภัยตั้งอยู่ในเมืองหลุยส์วิลล์รัฐเคนตักกี้มีบางอย่างที่มีมูลค่าหลายแสนล้านบาทในตู้เซฟมันไม่ใช่เพชรหรือเครื่องประดับแต่คือแผ่นกระดาษสีเหลืองที่มีสูตรไก่ทอด KFC ปัจจุบันทุนของบริษัทนี้อยู่ที่ประมาณ3แสนล้านบาทสูตรได้รับการพัฒนาในทศวรรษที่1940ในขณะนี้มีผู้บริหาร KFC เพียง2คนเท่านั้นที่รู้ว่าต้องใช้เครื่องเทศอะไรในการปรุงอาหารเครื่องเทศที่อยู่ในสูตรลับนี้ไม่ได้เป็นความลับแต่ความลับอยู่ที่สัดส่วนอุณหภูมิและเวลาในการทอดสูตรนี้เป็นความลับอย่างยิ่งจนพวกเขาผสมเครื่องเทศในสถานที่ต่างๆในรัฐต่างๆทั่วอเมริกาเฟรนช์ฟรายของแมคโดนัลด์ดูเหมือนเตรียมง่ายแต่ไม่มีใครทำเฟรนช์ฟรายให้อร่อยได้เท่านั้นแม้แต่เชฟระดับมิชลินก็ชอบอาหารเมนูนี้หนึ่งในผู้บริหารของแมคโดนัลด์กล่าวว่าพวกเขาใช้มันฝรั่งสีน้ำตาลแดงที่มีปริมาณแป้งสูงในการเตรียมการพวกเขาเก็บมันไว้ในสภาวะพิเศษแปรรูปและขนส่งด้วยวิธีพิเศษเพื่อทำให้มันฝรั่งมีรสชาติเหมือนเดิมทั่วโลกนอกจากนี้พวกเขายังใช้เกลือบดแบบเก่าพิเศษเพื่อให้มันฝรั่งมีรสชาติที่พิเศษดูเหมือนว่าสูตรจะชัดเจนแต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเรียนแบบพวกเขาไม่ได้บอกอุณหภูมิที่ใช้ในการทอดมีแต่พนักงานเท่านั้นที่รู้ระยะเวลาการทอดน้ำมันมีความพิเศษยังไงแล้วระดับการแช่แข็งล่ะมันเป็นความลับแล้วก็นะพวกเขาย่างมันฝรั่งจากนั้นแช่แข็งและใส่กลับเข้าไปในน้ำมันร้อนจัดมันเหมือนกับคณิตศาสตร์เลยความผิดพลาดอย่างหนึ่งในสูตรอาจทำให้สูญเสียรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ได้มีสูตรลับเฉพาะของแมคโดนัลด์ที่หลายคนอยากรู้นั่นคือซอสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่พวกเขาใส่ในเบอร์เกอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดบิ๊กแม็กนั่นเองหลายคนบอกว่านี่เป็นน้ำสลัดเตาสไนแลนด์แบบหนึ่งแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดโค้กเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีใครรู้สูตรที่แน่นอนในปีละ 1-2 ครั้งจะมีคนเปิดเผยสูตรและบอกสัดส่วนออกมาแต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดาสูตรเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์เภสัชกรจอห์นเพมเบอร์ตันคิดค้นเครื่องดื่มในปี1886และขายสูตรนี้ในราคา 80,000 บาทหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนสูตรเล็กน้อยตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19ก็ไม่มีใครคัดลอกสูตรได้เลยใช่หลายคนรู้ส่วนผสมแต่ไม่มีใครทำได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมเลยผู้เขาบอกว่ามีผู้จัดการเพียง2คนที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในบริษัทที่รู้ความลับและแผ่นกระดาษที่มีสูตรถูกจัดเก็บไว้ในห้องนิรภัยพิเศษของธนาคารในแอตแลนตาไม่เอาหน้าทุกคนมันก็เป็นแค่เรื่องเล่าแต่เรื่องจริงก็คือเครื่องดื่มที่มีสูตรนี้ทำให้บริษัทมีรายได้ถึง 1.1 แสนล้านบาทต่อปีเมื่อพวกเขาทำสำเนาสูตรหลายชุดพวกเขาขนส่งทางเครื่องบินเดียวหรือรถไฟขบวนเดียวกันไม่ได้ส่งได้แค่1สูตรต่อเครื่องบิน1ลำเท่านั้นจะมีการลงโทษอย่างรุนแรงแน่นอนถ้าเปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับสูตรหรืออาจติดคุกเป็นเวลาหลายปีด็อกเตอร์เปเปอร์มีความลับในระดับเดียวกันไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่มีข่าวลือว่าสูตรเครื่องดื่มแบ่งออกเป็น2ส่วนแต่ละส่วนถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยใน2ธนาคารในอเมริกาสูตรนี้ได้รับการพัฒนาในปี1885ในเท็กซัสโดยเภสัชกรชาวอันเดอร์ตันเขาชอบทดลองน้ำเชื่อมผลไม้และน้ำอัดลมหลังจากพยายามหลายครั้งเขาก็ค้นพบรสชาติในตำนานนั้นได้แตกต่างจากสูตรลับอื่นๆมันยากที่จะเข้าใจรสชาติของดร.เปเปอร์เนื่องจากมันประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ23อย่างที่มีรสชาติต่างกันมีเรื่องเล่าว่าเครื่องดื่มนี้ทำมาจากน้ำพรุนแต่ผู้บริหารของบริษัทอ้างว่ามันไม่ได้อยู่ในรายการองค์ประกอบ23อย่างด้วยซ้ำในปี2009มีผู้พบสมุดบัญชีเก่าของชาวอัลเดอร์ตันซึ่งเต็มไปด้วยสูตรลับแต่ผู้บริหารของบริษัทกล่าวว่าสูตรเหล่านั้นไม่ถูกต้องบริษัทสัญชาติสกอตที่ผลิตไอรอนบรูเริ่มวางจำหน่ายปี1901ถึงอย่างนั้นมีการกล่าวถึงเครื่องดื่มชื่อนี้ปรากฏในบันทึกก่อนหน้านี้บริษัทอังกฤษสตีเวนสันแอนด์โฮเวลออกเครื่องดื่มภายใต้ชื่อนี้ในปี1898แต่ก่อนหน้านี้บริษัทเคมีแห่งหนึ่งในนิวยอร์กได้ขายเครื่องดื่มชื่อไอรอนบรูครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปี1889การโต้เถียงในเรื่องการคิดค้นเครื่องดื่มยังคงดำเนินต่อไปถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครลอกเลียนสูตรเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงได้ในสกอตแลนด์พวกเขาอ้างว่าได้สร้างสูตรดั้งเดิมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอังกฤษและนิวยอร์กตั้งแต่ศตวรรษที่20สูตรนี้ถูกเก็บเป็นความลับและสืบทอดกันในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น
ครื่องดื่มดั้งเดิมมีส่วนผสม32ชนิดมีเพียงไม่กี่คนทั่วโลกเท่านั้นที่รู้สูตรในการทำคริสปี้ครีมก็เตรียมโดนัทตามสูตรลับเฉพาะเหมือนกันพวกเขากล่าวว่าสูตรดั้งเดิมประกอบด้วยไข่ขาวปั่นมันบดน้ำตาลนมพร่องมันเนยและส่วนผสมแห้งที่ไม่เหมือนใครแต่เรารู้แล้วว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ส่วนผสมแต่เป็นขั้นตอนการทำสูตรที่แน่นอนถูกซ่อนไว้ในห้องนิรภัยที่ปลอดภัยขององค์กรวินสตันซาเลมเฉพาะพนักงานที่ถูกเลือกของบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงที่นั่นส่วนผสมแห้งสำหรับโดนัทผลิตขึ้นที่โรงงานแห่งเดียวเท่านั้นที่น่าสนใจคือความลับไม่เพียงแต่รู้กันแค่สมาชิกในครอบครัวหรือกรรมการบริษัทเท่านั้นแต่พนักงานที่ดีที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็รู้ด้วยเชฟคนหนึ่งจากนิวออร์ลีนคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาเขาขายมันให้ผู้ประกอบการผู้ก่อตั้งคริสปี้ครีมแล้วก็นะบริษัทเคยทำโดนัทที่แพงที่สุดในโลกด้วยมันเปิดตัวในช่วงสัปดาห์โดนัทแห่งชาติของสหราชอาณาจักรมีราคาประมาณ 42,500 บาทและมีครีมราคาแพงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะราสเบอร์รี่แยมผิวส้มแชมเปญและทองคำจำนวนมากทองคำของจริงเลยล่ะโดนัทหุ้มทองคำเปลว24กะรัตและผงทองคำ23กะรัตแต่ที่เจ๋งที่สุดคือมันมีเพชรที่กินได้ซอสมะเขือเทศไฮนส์ดั้งเดิมมีส่วนผสมเพียง5อย่างเท่านั้นมะเขือเทศน้ำส้มสายชูน้ำตาลเกลือและสารสกัดจากเครื่องเทศและสมุนไพรเฮนรี่ไฮนส์คิดค้นขึ้นในปี1867และตลอดเวลาที่ผ่านมาสูตรแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยเชื่อกันว่ามีเพียง9คนทั่วโลกเท่านั้นที่รู้สูตรนี้ตำแหน่งของสูตรไม่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะความลับถูกส่งผ่านระหว่างสมาชิกครอบครัวและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและตอนนี้เรามาดูข้อเท็จจริงสนุกๆเกี่ยวกับอาหารราคาแพงที่สุดในโลกกันหนึ่งในเบอร์เกอร์ที่แพงที่สุดในโลกมีเนื้อวัวญี่ปุ่นราคาแพงที่ปรุงในน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลขาวเนื้อทอดปรุงรสด้วยสมุนไพร10ชนิดและเกลือแปซิฟิกลมควันพวกเขาใส่เชดดาร์ชีสทรัฟเฟิลดำและไข่นกกระทาทอดลงไปทั้งหมดนี้เสิร์ฟบนขนมปังที่นุ่มอย่างไม่น่าเชื่อพร้อมด้วยน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลขาวครีมและคาเวียร์นอกจากนี้พวกเขายังให้ไม้จิ้มฟันที่ทำจากทองคำบริสุทธิ์พร้อมเพชรแท้อยู่ด้านบนด้วยคุณเพลิดเพลินกับอาหารจานนี้ได้ในร้านอาหารของโรงแรมที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งในนิวยอร์กแต่คุณต้องจ่าย 10,000 บาทล่วงหน้าเพื่อสั่งเบอร์เกอร์นี้ในปี2011เชฟจากอังกฤษทำขนมราคาแพงชิ้นหนึ่งมันคือช็อกโกแลตพุดดิ้งราคา 1,150,000 บาทเมนูนี้ทำจากช็อกโกแลตชั้นดีทองคำเปลวคาเวียร์และเพชรมันดูเหมือนไข่ฟาเบเช่และเคลือบด้วยเยลลี่แชมเปญและตกแต่งด้วยทองคำที่กินได้คุณมาที่ร้านอาหารหรือร้านขนมเพื่อกินเลยไม่ได้เนื่องจากการทำอาหารต้องใช้เวลามากคุณต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์มีของหวานราคาแพงมูลค่าเกือบ 820,000 บาทคุณสั่งซื้อได้ที่ร้านอาหารราคาแพงแห่งหนึ่งในนิวยอร์กที่ Upper East Sideมาประกอบด้วยโกโก้ประมาณ28ชนิดตกแต่งด้วยเกล็ดทองคำและทองคำ23กะรัตที่กินได้5กรัมพวกเขาเสิร์ฟให้คุณในถ้วยทองคำคุณจะได้กินมันด้วยช้อนที่ทำจากทองคำบริสุทธิ์ประดับด้วยเพชรสีดำและขาวหายากหนึ่งในคัพเค้กที่แพงที่สุดในโลกคุณลองกินได้ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในดูไบราคาประมาณ 30,000 บาทสูตรสำหรับคัพเค้กนี้ประกอบด้วยช็อกโกแลตอิตาลีราคาแพงและทองคำกินได้23กะรัตนอกจากนี้คัพเค้กยังตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ออร์แกนิกและโรยด้วยผงทองคำที่กินได้ด้วยคุณต้องสั่งคัพเค้กล่วงหน้า48ชั่วโมงแต่มันก็คุ้มค่าที่จะรอพวกเขาจะเสิร์ฟคัพเค้กบนแท่นทองคำ24กะรัตให้คุณหนึ่งในพิซซ่าที่แพงที่สุดในโลกอยู่ในอิตาลีมันทำขึ้นสำหรับคน2คนแป้งที่ใช้ทำพิซซ่านี้จะถูกนำมานวดและพัก 2-3 วันก่อนที่จะปรุงใส่พิซซ่าประกอบด้วยคาเวียร์3ประเภทนอกจากนี้ยังเพิ่มกุ้งล็อบสเตอร์ส่งตรงจากชายฝั่งนอร์เวย์และชีสอีก7ชนิดนี่อิตาลีคุณสั่งพิซซ่านี้ได้ในราคาไม่แพงแค่ 40,000 บาทเอง